เดือดช็อกการละครวันนี้เสนอตอนมันเยอะเยอะเกินไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณครีมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณครีมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆและกำลังจะเข้าทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งซึ่งห้องหนึ่งเป็นห้องของคุณครีมและอีกห้องหนึ่งเป็นห้องของพี่ชายของคุณครีมวันแรกที่คุณครีมย้ายของเข้ามาก็ได้ช่วยกันขนของกับพี่ชายทั้งสองคนช่วยจัดของกันไปเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณ 3-4 โมงเย็นพี่สะพ้ายและลูกของพี่ชายคุณครีมก็มาชวนกันออกไปกินข้าวข้างนอกและจะไปซื้อของมาเพิ่มแต่ด้วยความที่คุณครีมยังเห่อห้องใหม่จึงอยากจัดอยากแต่งห้องเลยขอไม่ไปด้วยและได้ฝากพี่ชายให้ซื้อข้าวกลับมาก่อนออกจากห้องพี่ชายของคุณครีมบอกว่าถ้าจัดห้องเสร็จก็กลับไปอยู่ห้องพี่ก่อนนะอ่ะนี่กุญแจคือห้องนี้ยังนอนไม่ได้ใช่ไหมอ่ะใช่สิจะนอนได้ยังไงเล่าพระก็ยังไม่มีที่ทางก็ยังไม่ได้ขอห้องก็ยังแต่งไม่เสร็จจะอยู่ได้ยังไงอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคด้วยความที่เหนื่อยล้าจากการจัดห้องคุณครีมเลยเผลอหลับไปแต่ในความรู้สึกก็ยังเหมือนหลับๆตื่นๆสักพักคุณครีมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูห้องเข้ามาคุณครีมลืมตาขึ้นเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีเขียวในชุดผ้าไหมแขนสั้นพอมองไปที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นก็เห็นว่าเป็นพี่สะใภ้คุณครีมก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรและคิดว่าพี่สะใภ้คงกลับมาแล้วผู้หญิงคนนั้นเดินมาหยุดอยู่ตรงห้องนอนแล้วมองหน้าคุณครีมแล้วก็ยิ้มให้กลับมาแล้วเหรอเอาข้าวมาส่งเหรอวางไว้ที่โต๊ะเลยนะพี่ผู้หญิงคนนั้นยังเงียบไม่ตอบแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแล้วก็เดินกลับมาอีกครั้งและยิ้มให้คุณครีมอีกแล้วก็เดินออกไปทางประตูเอากุญแจไปเปิดห้องสิพี่เดี๋ยวหนูว่าจะจัดตรงนี้อีกหน่อยแล้วเดี๋ยวจะตามไปไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงปิดประตูแต่ยังไม่ทันสิ้นเสียงปิดประตูเสียงโทรศัพท์ของคุณครีมก็ดังขึ้นคุณครีมเลยรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นเป็นเบอร์ของพี่ชายลืมอะไรของเขานะแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกจะกินอะไรข้าวหรือว่าก๋วยเตี๋ยวล่ะเอ้าก็เมื่อกี้นี้พี่ให้พี่แดนมาส่งแล้วนี่ส่งบ้าอะไรเล่าพี่ยังอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเองเป็นอะไรหรือเปล่าครีมครีมเอาข้าวแล้วกันคุณครีมลุกขึ้นจากเตียงเดินไปยังประตูหน้าห้องปรากฏว่าประตูห้องนั้นล็อกไว้อยู่ตอนนั้นคุณครีมกลัวมากจึงตัดสินใจออกจากห้องไปรอที่ห้องของพี่ชายด้วยความกระวนกระวายขณะนั้นเป็นเวลาเกือบ1 ทุ่มสักพักพี่ชายของคุณครีมก็กลับมาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยสีหน้าไม่ค่อยดีเลยก่อนที่พี่โทรมาน่ะหนูเผลอหลับไปแล้วเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นว่าพี่แนนเข้ามาในห้องน่ะสิก็บอกแล้วว่าอย่านอนพระก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียังจะไปนอนอีกก็มันเหนื่อยนี่เลยเผลอหลับไปน่ะพี่เอาเถอะพี่ว่าเขาคงมาดีแหละน่าไม่งั้นคงไม่มาแค่ยิ้มให้หรอกนะทั้ง3 คนนั่งคุยกันจนถึงเวลา5 ทุ่มกว่าๆจู่ๆหลานของคุณครีมก็ร้องไห้ขึ้นมาทำไมร้องแบบนี้นะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยไม่น่านะเพราะตอนกลางวันก็ร่าเริงปกติในขณะที่ทุกคน
กำลังช่วยกันกล่อมเด็กอยู่ได้สักพักเด็กก็เริ่มเงียบและพี่ชายของคุณครีมก็นั่งนิ่งเงียบเช่นกันสายตามองไปที่ประตูและก็บอกกับคุณครีมว่าให้เอาหลานไปนอนที่เปลแล้วพี่ชายของคุณครีมก็พูดขึ้นมาว่าครีมได้ยินอะไรหรือเปล่าอะไรเหรอพี่ลองตั้งใจฟังดีๆตรงหน้าต่างนั่นน่ะคุณครีมเลยลองนิ่งสักพักพอตั้งใจฟังก็ได้ยินเสียงคนแก่สองคนกำลังคุยกันอยู่ตรงหน้าต่างจับใจความได้ว่าน่ารักจังแต่ทำไมร้องไห้ล่ะสงสัยคงจะกลัวเรามั้งขออุ้มได้ไหมลองไปขอพ่อแม่เขาดูสิฉันอยากอุ้มจริงๆนะเด็กน้อยน่ารักเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะว่าเอานะสิไม่หรอกมั้งเอาร้องไห้อีกแล้วฉันไม่กล้าอุ้มแล้วล่ะเดี๋ยวจะร้องไม่อยู่งั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ก็แล้วกันพอสิ้นประโยคว่าเดี๋ยวมาใหม่คุณครีมกับพี่ชายเลยเข้าไปไหว้พระในห้องพระกันทันทีหลังจากสวดมนต์กันเสร็จแล้วพี่ชายของคุณครีมก็พูดขึ้นมาว่าพี่ว่าน่าจะเป็นตายายตรงศาลข้างล่างแน่ๆเพราะเคยเจอมารอบนึงแล้วตอนปันทอดใหม่ๆตอนนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายๆแบบนี้แหละเวลาผ่านไปไม่กี่วันพี่ชายของคุณครีมได้เอาหลานมาฝากไว้อีกและบอกว่าจะลงไปเยี่ยมน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันซึ่งตอนนี้ไม่สบายหนักมากคุณครีมก็ไม่ได้ถามอะไรมากและก็ดูแลหลานให้จนตกเย็นวันนั้นเมื่อพี่ชายกลับมาแล้วคุณครีมก็ขอตัวกลับห้องแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อหลับไปได้ไม่นานคุณครีมก็ฝันว่าได้ยินเสียงเพลงธรณีกันแสงดังไปทั่วทั้งตึกในฝันนั้นคุณครีมพยายามเดินหาต้นตอของเสียงจนกระทั่งเดินมาถึงตรงระเบียงคุณครีมเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินกันมาเป็นขบวนหันหน้าเดินมาที่ตึกมีผู้หญิงคนหนึ่งถือรูปผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขียนวันเกิดและวันตายไว้อย่างชัดเจนในฝันนั้นคุณครีมเห็นรูปชัดมากคนในรูปนั้นเป็นผู้หญิงสิริอายุ24ปีผมยาวผิวขาวหน้าตาค่อนข้างดีคุณครีมยืนมองรูปจนจำได้ติดตาเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเวลา6โมงเช้าคุณครีมลุกไปอาบน้ำตามปกติและคิดว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะพักผ่อนทั้งวันให้สบายแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรพี่ชายของคุณครีมก็มาเคาะห้องพร้อมอุ้มหลานมาด้วยหน้าตาตื่นตระหนกฝากปันหน่อยอ้าวจะไปไหนอีกเหรอน้องคนที่ไปเยี่ยมเมื่อวานน่ะเสียแล้วเสียเมื่อคืนพี่ว่าจะไปดูหน่อยอ่ะจริงสิเขาป่วยเป็นอะไรเหรอพี่มะเร็งเม็ดเลือดนะสิป่วยมาเป็นปีแล้วเขาพักห้องไหนพี่ห้องข้างล่างชั้นล่างห้องตรงข้ามห้องครีมนี่แหละแต่ว่าอยู่ข้างล่างคุณครีมอยู่ในห้องกับหลานไม่ถึง1ชั่วโมงสักพักหลานก็ร้องไห้ไม่หยุดคุณครีมจึงตัดสินใจอุ้มหลานลงไปข้างล่างเพื่อที่จะพาไปหาพี่ชายเมื่อเดินลงมาคุณครีมมองเห็นว่ามี1ห้องที่มีคนยืนอยู่เยอะมากตอนนั้นคุณครีมสังเกตว่าทุกคนในห้องเหมือนมาช่วยกันเก็บของให้ผู้ตายส่วนศพน่าจะเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณครีมเดินเข้าไปในห้องพร้อมส่งหลานให้กับพี่ชายขณะที่จะหันหน้าออกมาจากห้องหางตาของคุณครีมก็เห็นรูปหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะทันใดนั้นคุณครีมก็ถึงกับต้องเข่าอ่อนหน้าซีดเผือดเหงื่อทะลักออกมาจนท่วมตัวเป็นอะไรหรือเปล่าครีมเป็นอะไรอะครีมเกิดอะไรขึ้นไหวไหมไปๆๆกลับห้องก่อนนะพอถึงห้องของพี่ชายคุณครีมจึงถามขึ้นมาว่าคนที่ตายอายุ24ใช่ไหมพี่
หืมรู้ได้ไงอ่ะใช่อายุ24พอดีเลยก็เมื่อคืนหนูฝันเห็นงานศพผู้หญิงคนนี้นะสิในฝันหนูเห็นรูปชัดเจนเลยติดตามมากๆเลยอ่ะเอาเป็นว่าอย่าไปเล่าเรื่องนี้ที่ไหนเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าคุณครีมได้แต่พยักหน้ารับและช่วงนั้นคุณครีมก็ได้นอนที่ห้องพี่ชายอยู่หลายวันและไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนของคุณครีมมาขอนอนด้วยหนึ่งคนเมื่อถึงเวลาเข้านอนทั้งคู่ก็ได้นอนคุยกันไปตามประสาเพื่อนจนหลับไปทั้งคู่ขณะที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นนั้นคุณครีมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินวนอยู่ที่ปลายเท้าเดินเหยียบผ้าห่มอยู่อย่างนั้นแต่คุณครีมลืมตาไม่ขึ้นเหตุการณ์เป็นแบบนี้ติดต่อกันหลายคืนแต่คุณครีมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังจนกระทั่งคืนหนึ่งคุณครีมมีความรู้สึกเหมือนมีคนเดินบนเตียงอีกแต่คราวนี้มาหยุดอยู่ตรงหัวและเหยียบเข้าที่ผมของคุณครีมจนรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็เดินไปเหยียบที่ปลายเท้าคุณครีมทำใจแข็งและพยายามลืมตาให้ได้เธอพยายามอยู่นานจนในที่สุดก็ลืมตาขึ้นมาได้แล้วมองไปยังปลายเตียงสิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายเท้าด้วยความตกใจสุดขีดคุณครีมจึงกรีดร้องออกมาแล้วสลบไปในทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นคุณครีมจึงตัดสินใจเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายของคุณครีมจึงพาไปทำบุญที่วัดในจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อได้พบกับหลวงพ่อท่านก็พูดขึ้นมาว่าเกาะไม่ปล่อยเลยนะ อะไรเกาะคะหลวงพ่อนี่ขนาดในวัดในวาเอ็งยังไม่ปล่อยอยากจะลองดีใช่ไหมโยมไปเปลี่ยนชุดตอนนี้เลยเดี๋ยวอาตมาจะอาบน้ำมนต์ให้อาบมันกลางแจ้งนี่แหละเขาจะได้เลิกตามเสียทีใครตามมาเหรอครับหลวงพ่อนั่นไงมันเกาะอยู่นั่นผู้หญิงคนนั้นผมสั้นผิวขาวยังวัยรุ่นอยู่เลยไม่น่ารีบตายดีแล้วที่โยมมาตอนนี้นี่ถ้ามาช้ากว่านี้สักวันสองวันโยมได้ไปเป็นตัวตายตัวแทนของมันแน่หลังจากนั้นพ่อก็อาบน้ำมนต์ให้คุณครีมพออาบเสร็จท่านก็พูดขึ้นมาอีกว่าออกไปไกลๆไปให้พ้นจากเขตนี้เลยนะไม่งั้นจะไม่ได้ผุดได้เกิดไปซะเขาเป็นใครครับหลวงพ่อแล้วทำไมเขาถึงตามมาผีตนนี้เป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ถูกรถชนตายเนี่ยโยมทั้งญาติเขาก็ได้มาเชิญวิญญาณไปแล้วนะแต่เขาไม่ยอมไปยังรอเวลาให้มีตัวตายตัวแทนมาพอดีช่วงนี้โยมผู้หญิงดวงตกเขาก็เลยตามมานะสิเอ้าเก็บตะกรุดนี้ไว้นะโยมมันจะช่วยกันผีตายโหงได้ก่อนกลับหลวงพ่อได้ยื่นตะกรุดให้คนละอันและย้ำว่าให้ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะดวงของคุณครีมยังตกอยู่ตะกรุดนี้จะช่วยกันผีตายโหงได้หลังจากนั้นคุณครีมจึงตัดสินใจขายห้องพักที่นั่นทิ้งเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่ได้มาอยู่ที่ห้องนี้ทำให้คุณครีมได้พบเรื่องหลอนต่างๆที่มันเยอะเกินไปTalk, talk, 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 talk.